สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็เป็นคิวเจ้าตัว Honda นะครับตัว HR-V นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้านะครับเป็นจำนวนมากนะครับได้นำรถเข้ามาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับของเจ้าตัว Honda HR-V คันนี้ออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วครับแล้วก็จะมีพลาสติกนะฮะที่ปิดพวกกันพวกละอองน้ำมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งแผ่นแดงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับนะครับดูการตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งลำโพงชุดใหม่นะครับก็จะติดตั้งกันในรูปแบบเดิมนะฮะนะครับเป็นแนวดิ่งอยู่เนี่ยฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคุณติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับคุณก็จะได้มิติแล้ววิธีเสียงในรูปแบบเดิมๆเดี๋ยวไปดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้ววิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเทคนิคนะครับและขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้ววิธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาทำพื้นฐานนะครับทำโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบรตมาทำการติดตั้งเข้าไปซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement เห็นไหมครับเพื่อมาทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่เห็นไหมดูการแดมครับของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วดูฮะดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานะครับพร้อมกับเห็นไหมครับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับแล้วดูการไวสายนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ชุดสายสปีกเกอร์ของตัวเบลิกนะครับมาทำการไวสายนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการไวสายและที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับมาดูเทคนิคที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้ทำการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีพร้อมกับนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บมันจะไม่เกิดการโล่ไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าตัว Honda HR-V คันนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก่อนที่เราจะทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวฟิล์มกันรอยนี่แหละครับเป็นตัวเซฟตี้บอดี้รถนะครับสำหรับเจ้าตัวฟิล์มกันรอยพวกนี้นะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนปีพ.ศ.ไหนนะครับเราก็ติดตั้งเจ้าตัวฟิล์มกันรอยนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนที่ประตูครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับจะติดตั้งมันเป็นแนวดิ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวพลาสติกพวกนี้นะฮะที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกนะครับพวกไวท์สเปชชั่นตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมรวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ
Honda นะครับตัว HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูงานการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์เห็นไหมครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตมาทำการติดตั้งนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแผ่นแดมพบนะครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเห็นไหมครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับและนอกจากนั้นครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังไปทำการสร้างเจ้าตัว Enforcement เห็นไหมครับเพื่อทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วมาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างเจ้าตัว Enforcement แล้วนะครับมาดูการซับเสียงนะครับซับเสียงดีๆมากๆเลยครับไม่มีค่าพวก White Separation เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานปุ๊บครับมันก็ทำงานในความถี่ที่เราต้องการได้พิธีการฟังที่ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งกันในรูปแบบเดิมๆนะครับใช้จุดยึดนะก็จุดเดียวเองนะครับแต่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์ครับเราเป็นการเพิ่มจุดยึดนะครับให้เกิดความแข็งแรงนะครับและนอกจากนั้นเราก็ยังได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์พร้อมกับเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถฮอนด้าHR-Vคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับมิติและวิธีเสียงนะครับจะอยู่บนแดชบอร์ดนะครับฟังปุ๊บนะครับเสียงกลางกับเสียงแหลมมีความกลมกลืนกันนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีนิ้วช่วยใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแหลมมากกว่าเสียงกลางจะจมนะครับนี่คือเทคนิคที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวและชนนะครับเรานำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับเราก็จะได้มิติและซาวด์สเตทที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับเสียงเขาร้องนะโป่งใสกังวานะครับปลายแหลมละเอียดผิวนะครับการฟังแล้วมีความกลมกลืนนะครับระหว่างลำโพงมิดกับลำโพงไฮนะครับทำงานได้ความถี่ได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเสียงคนร้องครับโปร่งใสนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเสียงกลางจะไม่จมนะครับเวลาฟังปุ๊บนะครับมีความกลมกลืนนะครับหวานจนตัวลำโพงมิดและลำโพงไฮนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับคุณก็จะยินนะตัวเสียงแหลมมากกว่าเสียงกลางถูกจมไปนะครับพอได้ทำเทคนิคนะครับในการออกแบบนะครับเพื่อสร้างมิติและทีเสียงครับการฟังแล้วมีความกลมกล่อมนะครับการถ่ายทอดอะไรในโคชิตีนะครับนะครับฟังปุ๊บเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับรวมทั้งได้เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนใหม่ๆนะครับก็เชิญได้ที่ Overhaul สาวราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะเห็นครับการติดตั้งที่แตกต่างจากที่เห็นโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถ Honda HR-V คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ